สลับแบตได้รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าไม่ต้องเสียเวลาชาร์จไต้หวันเปิดตัวรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าที่มาพร้อมสถานีเปลี่ยนแบตตอบโจทย์ให้ใช้งานได้ง่ายขึ้นแนวคิดใหม่เปลี่ยนแบตได้โดยไม่ต้องเสียเวลาชาร์จอีกต่อไปขั้นตอนก็ง่ายมากแค่เราเข้าไปตามจุดเปลี่ยนที่สถานีก็สามารถถอดแบตตัวเก,ก่าที่อยู่ภายในรถออกและนำถังชาร์จใหม่ใส่เข้าไปแค่นี้รถก็วิ่งไปต่อได้เลยแถมบริการรูปแบบใหมน่นี้ช่วยลดมลพิษในอากาศ ได้ด้วยปัจจุบันมีสถานีเปลี่ยนแบตทั้งหมด45แห่งในประเทศจีนและจะเดินหน้าขยายสถานีเพิ่มอีกเพื่อรองรับเทคโนโลยี EV มากขึ้นในอนาคตเพราะทุกวันนี้รถที่ใช้พลังงานไฟฟ้าค่อนข้างที่จะมีราคาสูงแต่ถ้ามีรถจักรยานไฟฟ้าราคาดีจับต้องได้และมีบริการรูปแบบที่ทันสมัยก็จะเป็นแนวทางใหม่ให้เข้าถึงผู้คนได้ง่ายขึ้น